าช่วง Star Unlimitedแต่เราขอมาพูดคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะคะแล้วค่อยไปเลือกถ้าเลือกมาเลยเดี๋ยวจะละลายหมดซะก่อนใช่แล้วค่ะตอนนี้เจ้าของร้านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไว้ว่าใครใจร้อนช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนต้องไม่พลาดสไตล์ลิมิเต็ดนี่นะคะชื่อร้านว่าใจเย็นคาเฟ่ชื่อนี้ตั้งมาทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะชื่อนี้ตั้งมาก่อนจะไปเรียนทำไอติมอีกนะคะเพราะว่าตอนที่คิดว่าอยากจะไปเรียนทำไอติมเนี่ยเราชื่อนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเมืองไทยมันอากาศร้อนคนไทยเครียดคือไอติมมันเป็นทางออกของทุกอย่างเครียดกินไอติมร้อนกินไอติมเราก็จะใจเย็นลงก็เลยมาเป็นชื่อนี้ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปเรียนทำไอศกรีมอะคะเพราะเป็นคนชอบกินไอติมชอบกินก็เลยคิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เราชอบก่อนค่ะที่ว่าชอบนี่ชอบถึงขั้นไหนคือมันชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วมันชอบทั้งบ้านด้วยไม่ได้ชอบแค่เราคนเดียวแล้วก็รู้ตัวว่าชอบมากพิเศษคือตอนที่ท้องแล้วคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยกินทุกวันวันนึงคือแบบเป็นกระปุกกระปุกแล้วหัดนานไหมคะกว่าจะได้หลายๆรถ อย่างที่เห็นตอนนี้ตอนที่ไปเรียนกลับมาเนี่ยเดือนแรกก็คือทำได้8รถละแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยทำเรื่อยๆจนตอนนี้มี24รถก็เลยมาเปิดร้านใช่ค่ะตอนนั้นเรียนที่บอกว่า8รถก็คือเรียนพื้นฐานเรียนคือเรียนพื้นฐานแล้วก็สูตรทุกอย่างมาทำใหม่เองหมดเลยเหมือนไปเรียนเรื่องทฤษฎีมากกว่าแล้วเราก็คิดรถใหม่เองใช่ใช่ค่ะตอนนี้มีเท่าไหร่นะ24รถแล้วตอนนี้ยังมีคิดเพิ่มอยู่อีกไหมโอ้มีในหัวเยอะมากเลยที่อยากจะทำแต่แบบมันยังไม่มีเวลาเพราะแค่24รถตอนนี้เอาจริงๆก็คือยังแบบทยอยทำไม่ค่อยทันเพราะว่ามันจะมีรถที่เป็นพระเอกในใจของลูกค้าไงที่มันออกบ่อยมากเราต้องแบบทำเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วรถพระเอกนี่คือรถอะไรอะคะฮอกไกโดมิลโกโก้เนี่ยค่ะเป็นรถที่ออกดีมากวางหมดนอกจากจะมีไอศกรีมอร่อยๆแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูอื่นๆอย่างนี้ที่เราเห็นสีสันมากมายคือน้ำนี่คือน้ำอะไรบ้างคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเมนูใจเย็นไอซ์นะคะก็คือความพิเศษของมันคือน้ำแข็งเราก็มีรสชาติด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะละลายยิ่งละลายยิ่งอร่อยนะคะซึ่งของเราจะเป็นเบสโซดาก็จะมีลิ้นจี่โซดาบลูเลมอนโซดาตัวนี้จะเปรี้ยวเด็กๆจะชอบนะคะองุ่นโซดาแล้วก็บลูเบอร์รี่โซดามีหลายรสเลยนะคะซึ่งสังเกตว่าน้ำแข็งเขาจะเป็นสีเดียวกันใช่เป็นสีนั้นเลยรสชาตินั้นเลยเขาเป็นน้ำนั้นๆเอามาทำเป็นน้ำแข็งเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องกลัวจืดไม่ต้องกลัวไม่เข้มไม่ต้องกลัวเลยเก๋ไหมล่ะอันนี้มันจริงมันมาจากตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราเป็นคนกินน้ำช้าแล้วเวลาเราไปสั่งน้ำข้างนอกหรือกินน้ำเนี้ยเราจะกินช้าแล้วมันละลายมันจืดเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเมนูน้ำที่แบบไม่ต้องกลัวมันละลายอะไรเงี้ยก็น่าจะดีเราก็เลยคิดว่างั้นเราทำน้ำแข็งเป็นน้ำด้วยเลยดีกว่าคือมันเย็นด้วยแล้วก็พอละลายก็ยังกินได้อีกก็ยังแบบว่ารสชาติเข้มข้นจัดจ้านอยู่นะใช่กินได้จนหมดแก้วนะคะเอาละค่ะนี่นอกจากเมนูที่เป็นใจเย็นใจเย็นไอซ์นะคะก็จะเป็นเมนูอื่นๆมีอีกเยอะเลยค่ะอะไรบ้างคือหลักๆร้านเราอะยังไงตัวเบสตัวหลักมันจะเป็นไอติมนะคะเราพยายามเอาไอติมมาจับคู่กับเมนูต่างๆแล้วก็วิธีการนำเสนอให้ดูแบบน่าสนใจนะคะก็อันแรกก็จะมีเป็นวอฟเฟิลเป็นของว่างที่คนอยากจะหนักท้องหน่อยเอามากินคู่ไอติมนะคะแต่ของเราจะพิเศษคือว่าเราจะมี2เซตเซต A เนี่ยจะเป็นรสวานิลารสเดียวมาคู่กับไอติมลูกหนึ่งส่วนเซต2เนี่ยเราจะมาเป็นวอฟเฟิล3รสเลยนะคะก็จะมีรสวานิลาโกโก้แล้วก็มัทฉะกรีนทีซึ่งวอฟเฟิลเนี่ยเราก็ทำเองหมดเป็นโฮมเมดหมดเลยในแง่นี่คือคอนเซ็ปต์ของไอศกรีมซึ่งก่อนที่เราจะมาเป็นร้านเป็นร้านแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องวางทั้งคอนเซ็ปต์ไอศกรีมคอนเซ็ปต์ร้านในหัวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคุณออนอยากให้ร้านออกมาเป็นแบบไหนเป็นแบบเนี้ย คือคนจะถามเยอะว่าแบบวางคอนเซ็ปต์อะไรเราบอกเราไม่มีคอนเซปต์อะตอนที่เราบรีฟให้คนมาออกแบบเราแค่บอกเขาว่าเราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีรูปเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาดูเยอะมากก็คือมันก็จะเป็นพวกคาเฟ่ตามต่างประเทศหรือในเมืองไทยที่เราชอบมา mix and match กันนะคะแล้วก็เราแค่บอกว่า
เอาง่ายๆคือเราอยากให้ร้านเราอะออกหวานบวกเท่หวานบวกเท่ความเป็นไอติมมันต้องหวานแต่เราไม่อยากให้หวานอย่างเดียวอยากให้เท่ด้วยแล้วก็อยากจะให้คนมานั่งรู้สึกสบายๆเหมือนนั่งอยู่บ้านเราก็เลยเน้นเลยว่าสีสามสีที่เราขอคือขาวดำไม้ขาวดำไม้นี่เห็นตอนนี้นะคะเหมือนแบบร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นน่ารักนะใช่มันก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะการออกแบบต่างๆก็จะเป็นในโทนเดียวกันใช่เก๋ทีเดียวนะคะอ่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของร้านทีนี้เมื่อกี้คือคอนเซ็ปต์ของไอศครีมนอกจากเป็นไอศครีมเดียวๆแล้วก็จะมีการจับคู่อย่างที่บอกค่ะวันนี้จับคู่อะไรมาให้เราทานบ้างคะวันนี้นะคะนอกจากเครื่องดื่มเพื่อทำให้ตื่นและสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้อิ่มนิดนึงก็เดี๋ยวจะเตรียมวาฟเฟิลเซต B ให้นะคะมากับไอติมเดี๋ยวเป็นฮอกไกโดมิลแล้วกันวาฟเฟิลกินคู่กับนมจะอร่อยค่ะรสพระเอกด้วยนะหลังจากนั้นเราก็มาของคาวไปละเรียกว่าของคาวกันเดี๋ยวมาตามด้วยของหวานก็จะเป็นเมนูไอติมนะคะเราเรียกเมนูนี้ว่าใจเย็นดิฟหรือว่าเวลาเราบอกลูกค้าเรียกว่าใจเย็นชาบูค่ะคือจะเป็นไอติมลูกเล็ก8ลูกเสิร์ฟมาพร้อมซอส3อย่างช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มิ้นท์นะคะแล้วก็วิธีการเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟในหม้อแล้วก็มีควันมาเหมือนหม้อชาบูซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูยอดนิยมมากลูกค้าที่เข้ามาก็สั่งเมนูนี้กันเยอะมากนะคะแล้วก็พอดับคาวด้วยของหวานเสร็จเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวจะมีเสิร์ฟใจเย็นอะโฟกาโต้นะคะก็คือจะเป็นเอสเพรสโซช็อตราดบนไอติมแต่ปกติเขาจะราดบนไอติมวานิลาของเราให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะก็คือจะเป็นไอติมลูกใหญ่ลูกนึงลูกเล็กลูกนึงก็มิกแอนด์แมทช์กันเลยว่าจะเป็นรสอะไรซึ่งเหมือนข้าวกันข้าวคือถ้าลูกค้าแต่ราดวานิลาใช่ข้าวแล้วลูกค้าก็สนุกกับการเลือกด้วยคือถ้าชอบเข้มเขาจะเลือกมอคค่ากันถ้าชอบแบบนมๆหน่อยเลือกฮอกไกโดมิลค์เคยเจอลูกค้าเลือกมินช็อกชิพด้วยอ่ะลูกค้าก็จะแบบเอออร่อยดีแบบซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันสนุกนะได้ครีเอทได้เลือกด้วยตัวเองใช่ไหมก็สนุกไปเดี๋ยวเลือกให้มาเลยค่ะหมดยังคะเมื่อกี้นี้สี่หมดแล้วค่ะมาเลยตัวหลักเต็มเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นวัฟเฟิลจะเห็นวัฟเฟิลนะคะก็คือจะมาพร้อมวัฟเฟิล3รสมีรสมัทฉะกรีนทีวานิลาแล้วก็โกโก้พร้อมไอติม1ลูกนี่เราเลือกเป็นฮอกไกโดมิลค์ให้แต่นี่มี2เมนูเมื่อกี้บอกคืออะโวคาโต้ใช่เจนอะโวคาโต้ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเลือกรสไอติมเองได้เลยค่ะ2ลูกสองเมนูใช่เดี๋ยวมีอันนึงอ๋อแหมกำลังจะทวงสัญญาเดี๋ยวต้องมาแบบเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งนะคะโอเคเราชิมอันนี้ไปก่อนนะอันนี้เราชอบทานมากอันนี้เทลงไปได้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าก็ชอบมากใช่ไหมคะใช่ข้างล่างเป็นฮอกไกโดมิลค์ข้างบนเป็นมอคค่าค่ะมาแล้วไหนคะระวังร้อนนะคะระวังร้อนอันนี้เป็นเมนูใจเย็นดิฟค่ะเป็นไอติมลูกเล็ก8ลูกมาพร้อมดิปปิ้งซอส3อย่างมันมีควันด้วยระวังร้อนอ่ะนี่ต้องช่วยเขาโปรโมทในตลาดออนไลน์ช่วยเดี๋ยวนี้ปกติเมนูนี้ลูกค้าจะไม่ทานทันทีค่ะจะถ่ายรูปก่อนจะถ่ายรูปก่อนใช่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้นะอ๋อดูสิผู้ชมดูอลังการมากรู้สึกเย็นมากที่ฉันเย็นตามชื่อแล้วค่ะโอ้โหเราเริ่มยังไงดีอันนี้จริงๆมันจะมีวิธีการกินของมันแต่เราไม่เคยบอกลูกค้านะเราจะดูว่าลูกค้าจะกินยังไงอ๋อบอกก็ค่ะเอาบอกนะโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอธิบายหน่อยตัวนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือดิฟใช่ไหมคะใช่ค่ะมีดิฟ3อันนะคะจะมีสีฟ้าคือมิ้นท์จะเผ็ดซ่าๆนี่นะคะสีตรงกลางคือช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือสตรอเบอรี่ซึ่งอันนี้เป็นรสที่คนชอบมากอันนี้เหรอต้องลองชิมหอมด้วยนะเออแล้วไงต่อเวลากินก็คือจะมีถ้วยเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมารองค่ะแล้วก็แล้วแต่บางคนก็จะคือเอาทั้งลูกมาไว้ในนี้เลยแล้วก็ราดซอสหรือบางคนจะค่อยตักแบ่งแล้วจิ้มซอสก็ได้อันนี้วิธีการกินไม่มีไตตัวค่ะอ๋อ1ลูก1คำป่ะคะก็ได้นะคะได้จริงจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นลองสิโอเคต้องจิ้มเยอะๆน้อยๆยังไงอ่ะแบบอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยอ่ะบางคนก็จะจิ้มแล้วทานเลยบางคนก็จิ้มรอให้แข็งแล้วค่อยทานมีลูกค้าบางคนไม่จิ้มเลยก็มีนะคะทานจิ้มเสร็จแล้วค่อยกินซอสต่างหากนี่เราต้องแบบว่าโอ้โหพี่ก๊อตนี่เราต้องแบบอย่างนี้ใช่ใช่ใช่นี่นี่เป็นวิธีการกินที่ถูกต้องค่ะเย็นอร่อยมากเลยนะคะพี่ก๊อตใจเย็นเลยใช่ไหมเย็นใจเย็นเลยอ๋อพี่ก๊อตต้องรอให้มันแข็งก่อนเอาเหรอแล้วมาเอาลูกใหม่โอเคเอามา
วยมากเลยค่ะฝากชาไปทั้งลูกชิมอันนี้กันบ้างนั่นเป็นอะไรคะวัฟเฟิลวัฟเฟิลจะมีรสมัทฉะกรีนทีวานิลลาแล้วโกโก้ค่ะซึ่งวัฟเฟิลเราจะมีเอามาพร้อมเครื่องเคียงมีซอสช็อกโกแลตถั่วอัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งนะคะคือเราไม่ลาดเลยเพราะเราแล้วแต่ลูกค้าบางคนอาจจะชอบอะไรไม่เหมือนกันก็อันนี้ให้โรยกันเอาเองเลยค่ะก็แล้วแต่เลยใช่ไหมคะว่าอะไรยังไงขอนเดี๋ยวนี้คือทานไอติมมันก็จะมีเหมือนแบบว่าจับคู่แมทช์อะไรแบบนี้นะคะมันก็ทำให้ไอติมดูแบบสนุกมีรสชาติมากยิ่งขึ้นเนาะอร่อยมากเลยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเวลาลูกค้ามาทานอ่ะเขาชอบมีส่วนร่วมกับของที่เขาทานไม่ว่าจะแบบถ่ายรูปหรือการตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามวิธีการนำเสนอเราก็ให้ลูกค้าดูแลตัวเองเต็มที่อันนี้รสชาติอะไรคะฮอกไกโดมิลค่ะอันนี้ที่เป็นรสยอดนิยมใช่มันจะนุ่มหน่อยเนาะงงไปหมดละไม่เข็มไปหอมมันนวลๆอ่ะค่ะมันไม่ใช่แบบแหลมๆอะไรเงี้ยมันนวลแล้วมันทานไปแล้วมันยังมีกลิ่นแบบเหมือนอยู่ฮอกไกโดอันนี้อร่อย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 อันนี้เป็นยังไงคะแหวนอร่อยค่ะชิมนะคะอันนั้นก็เข้มข้นมากเลยค่ะสนุกกับอันนี้จะเบาๆอันนั้นจะเข้มข้นใช่ชอบรสนี้มากเลยค่ะไม่ได้เป็นตัวเองใช่ไหมคะมิ้นนี่เผ็ดนิ่มๆมันโอ้คือถ้าคนไม่ชอบมิ้นเขาจะไม่กินแต่คนชอบมิ้นเกลี้ยงถ้วยโอ้มันจะเหมือนมีซ่าซ่ามีแบบเนาะเพราะเราเป็นคนชอบกินมิ้นเราก็เลยแบบจัดเต็มไม่น่าละใจเย็นใจเย็นว่ามันเย็นอย่างนี้นี่เองต้องลองซอสสตรอเบอรี่ได้ลองให้ค่ะอ๋อเหรอคะลูกค้าทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าแบบรสชาติมันเหมือนอะไรอ๋อเหรอที่บอกว่ายอดนิยมใช่ไหมมันเหมาะกับอะไรอะคะคุณนอนจริงๆนมต้องนมนมใช่ป่ะอันบนเนี่ยอันบนจะเป็นฮอกไกโดมิลค่ะเคยมีลูกค้าสั่งแล้วแบบทานซอสเหลือเขาสั่งไอติมมาเพิ่มก็ราดซอสอ๋อนี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะเลิศอ่ะนี่โวยแล้วมันจะแข็งหน่อยแข็งใช่ต้องรอสักครู่รอสักครู่นะคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยไหมคะเป็นไงคะกลิ่นหอมไหมคะกลิ่นเหมือนอะไรคะเหมือนอร่อยมากกินแบบป๊อกกี้ใช่ใช่ลูกค้าทุกคนจะบอกมาเนอะเหมือนป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่คุณผู้ชมเคยทานติดแล้วมันขึ้นสมองมั้ยมันเย็นมันเย็นตับโอเคสนุกจริงๆนี่แน่นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากมากันแล้วใช่ไหมร้านขาต้องบอกว่าบอกทางคุณผู้ชมหน่อยร้านเราอยู่แถวไหนยังไงบ้างค่ะก็ร้านนะคะอยู่บนซอยสุขุมวิท33นะคะก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาจากซอยสุขุมวิท33ได้วิ่งเข้ามาจนสุดจนถึงทางแยกเขาจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแล้วรีบชิดขวาเพื่อเข้าที่จอดรถเพื่อถึงที่จอดรถก่อนร้านเราค่ะนะคะข้างหน้าก็ใจเย็นคาเฟ่ใช่ค่ะสามารถไปติดตามดูรายละเอียดได้ใน Facebook นะคะใจเย็นคาเฟ่หรือว่า IG ใจเย็นคาเฟ่ก็ได้ค่ะเราจะมีลงทั้งแผนที่แล้วก็เมนูทุกอย่างไว้นี่นะมีเมนูใหม่ๆเห็นว่าเตรียมทำหลายๆอย่างเลยนะเยอะเลยค่ะเยอะเลยใช่ไหมนะคะยังสนุกอยู่เลยอ่ะสนุกก่อนนะคะอร่อยต้องบอกว่าแหมก่อนที่จะมาเปิดร้านนี้นี่คุณออนไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเปิดถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะทำอะไรมาก่อนคะคือเราทำไอติมมาแล้ว3ปีแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ทำจริงจังอ่ะเพราะตอนนั้นเราทำงานประจำด้วยทำควบคู่กันแล้วก็ทำส่งร้านอาหารสนุกเนี้ยค่ะแล้วก็จนมาถึงวันนึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้อ่ะแล้วเราก็รักการทำไอติมมากเราก็เลยมองหาโลเคชันเพื่อจะเปิดร้านนะคะแล้วพอหาโลเคชันได้เสร็จเราก็ลาออกจากงานประจำเพื่อมาเลยตรงนี้เต็มตัวดังนั้นไอติมตรงเนี้ยประสบการณ์เรามีมาแล้ว3ปีเรามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเราอยู่แล้วส่วนนึงคือเริ่มจาก Facebook ก่อนใช่การสั่งแล้วก็ติดต่อใช่ก็ขายกันบน Facebook ค่ะแล้วก็จะมีพี่สาวนะคะพี่นิตาเนี่ยที่เป็นคนแบบช่วยส่งไอติมให้ทั่วราชอาณาจักรนะคะมาช่วยกันอุดหนุนใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้เรามี Gift Voucher ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะใบละ200บาทนะคะมีอยู่5ใบแต่เราต้องขอถามคำถามหน่อยนะคะว่าวันนี้ไอศกรีมที่เราชิมไปมีรสอะไรบ้างเยอะมากเหมือนกันนะคะงั้นขอเป็นแค่2รสค่ะอีเมลกันเข้ามาเลยนะคะที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือว่า SMS เข้ามาที่422-1980ค่ะส่งเข้ามาลุ้นวอเชอร์200บาท5รางวัลวันนี้ต้องขอบคุณคุณออนมากค่ะที่มาแนะนำไอศกรีมอร่อยๆแบบนี้ที่ใจเย็นคาเฟ่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเติมต่อเลยอะThank you.
าเฟ่มอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า200บาทจำนวน5ใบเพียงตอบคำถามว่าไอศกรีมที่แนะนำในวันนี้มีรสอะไรบ้างเลือกมา2รสนะคะส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ตอบถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์วอยเชอร์จากร้านใจเย็นคาเฟ่ท่านละ1ใบ